สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอะไรต้องกดเครื่องในนี้เหรออ่ะเข้าโอเคครับกินอยู่ขับรถเป็นครั้งแรกจะกลับได้ไหมมันไม่ยากหรอกเนาะลองดูค่อยต้องขับมามองหมู่คนไหนเนี่ยปรามครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันไงสมัยว่ามาขึ้นเนี่ยขึ้นไปซ้ายเนี่ยอันนี้เหรอเยอะไปเยอะไปขวาหน่อยโอเคมาเลยไปก่อนโอ้ข้ามไปฝั่งนู้นเลยได้โอ้มันก็คงจะขับรถทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมไม่พังเนาะเฮ้ยซ้ายโอเคนี่เหรอการเนาะตรงไปเลยถนนแล้วซ้ายมืออย่าขวาดิซ้ายมือนี่เหรอซ้ายนี่ซ้ายมือโอเคไปปั๊มน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวดูจำนวนคนแป๊บนึงมีตัวระเบิดระวังด้วยนะมีหรือเปล่ากี่คน4คนโอเคไปๆครับไม่ได้ยินเสียงคนไม่มีโอเคครับมีคนอยู่ในกี่คน4 คน 4 คนมันไม่น่าจะมาแบบนี้คนนอก2ไม่เป็นไรเออเบรกมีตัวระเบิดไม่ต้องถอยยาวไม่เห็นพอเบรกกดอะไรกดน้ำบิวถอยโอ้ยมุมไกลโอเคไปถอยอ๋อประตูนึกว่าซอมบี้ระเบิดอยู่ด้านข้างมีซอมบี้อ่ะฮะยิงสิไม่โผล่ออกไปยิงไม่มุมมันไม่ได้อ๋อมุมมันได้ไม่ถึงผมขึ้นขวาโอ้โหโอเคโอเคโอเคผมจะยิงยังไงไม่ได้ยกหยิบปืนไว้บิดหมุนให้ผมดิอ่ะฮะคนขับรถครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วได้แค่นี้แหละขับรถครั้งแรกยังคุ้มไม่เป็นเลยไม่ต้องลงก็ได้มีอะไรเดี๋ยวอนขึ้นไม่ทันโอเคโอเคเวลาไปเติมน้ำมันถ้ามี2คนก็ให้คนนึงเติมลงเติมอะเอา อยู่บนรถไว้ก่อนมีปัญหาอะไรแล้วได้แบบบิดเกี่ยวไปเลย okay. เพราะว่าเวลาเราขึ้นลงแล้วก็คือทิ้งเพื่อนเลยใช่ไหมทันทีใช่อย่างน้อยรถจะยังอยู่อันนี้เต็มแล้วเหรอคะเต็มแล้วครับตำหนึ่งนะไม่มีกระเป๋าโอเคไปได้เลยไปตามทางเลยนี่ไปเดี๋ยนะพอถอยก่อนเวลาเจอขับไปไหมเช็คฝั่งฮะเช็คกันหมุนอ๋อไปก่อนตรงนี้มันมีซอมบี้เลยหลังเลยจอดไปรถเราไม่มีบันพังนี่ในเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็ต้องนอกจากระเบิดปืนตอนนี้ยังไม่พังนะแล้วก็ตกน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาข้ามสะพานนะค่อยๆขับอย่าเร่งมากเดี๋ยวพอมันสะกิดนิดเดียวมันบินมันเหินมันหมุนเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวไปขับมองหมุนนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยยากนะมันเพราะมันมีไอ้นี่อยู่อะบังอยู่ลองดูมันโดนบังอะเออมันโดนบังใช่กันกระสุนโอ้แต่ว่ามันก็คือขับยากจริงแหละมุมมองกดนิดหนึ่งอ่ะใช่รถมันขับง่ายขึ้นแต่รถมันดูเบาขึ้นเวลาสะกิดแล้วมันก็บินเลยของเก่ารถหนักถ้าคนขับชำนาญก็จะง่ายกว่าแต่ว่ากระแทกทีคือพังรถเก่าแบบรู้สึกว่ามันแรงอ่ะรถมันแรงขึ้นเยอะเลยใช่รถลื่นมากแต่ก็ลื่นแบบเกมทั่วไปอ่ะแต่ลื่นอ่ะเวลาเบาเครื่องในเกมนี้เบายังไงเบาเครื่องรถปล่อยแล้วก็ปล่อยมืออ๋อไม่มีแบบลดลงด้วยกีอื่นใช่ไหมไม่มีแล้วก็ผ่อนนะเวลาจะเข้าโค้งแล้วก็ปล่อยดับบิวให้มันไหลไปสักนิดนึงค่อยๆกดแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยจังหวะเราจะเลี้ยวแล้วก็ผ่อนอ๋อแล้วเบรกเบรกสเปซบาร์จะเป็นเบรกมือแบบบิดเลยอ่ะ
อย่ากดแถวนี้นะโอ้นี่งานหามอย่าเพิ่งใจเย็นอ๋อไปเอาเข้าเลนซ้ายไปง่ายกว่าโอเคมันจะค่อยๆไปค่อยๆไปไอ้ตรงนี้ค่อยๆหน่อยเพราะว่าช่องมันแคบไปเดี๋ยวนะกำลังพยายามอยู่อย่าชนหน้ารถเพราะตรงนี้ถ้าชนหน้ารถมีโอกาสเหินสูงเราก็ขับช้าๆไงไปอย่างปลอดภัยซอมบี้ชนซอมบี้ได้ไหมไปเลยครับไม่ต้องสนใจยิงถ้าตัวระเบิดนี่ต้องรีบหน่อยเพราะมันตบเราได้อยู่มันตบโดนคนนะแล้วซอมบี้ไม่ตบโดนรถเหรอเนี่ยไม่เลนเนี้ยไปง่ายหน่อยอีเล็กอีเลนหนึ่งมันเร็วเยอะเอ้ยเวลาที่เราแบบขับรถอยู่เราจะเห็นคนได้ยังไงในเมื่อมันมีอัปเดตพวกคุ้มอะไรอย่างนี้ก็อัปเดตก็ส่วนมากก็คือแบบมองข้างช่วงประมาณสายตา180องศาด้านหน้าสัก170องศาด้านหน้าโอกาสเห็นสูงอยู่แล้วมันจะเห็นไงเพื่อนตายได้รถอย่าให้รถมันแบบไม่มีคนขับ งั้นทิ้งเพื่อนนะเรารู้แล้วมีอะไรเกมนี้ถ้ารู้สึกแบบสู้ไม่ได้ไม่แน่ใจทิ้งก่อนนะอย่างไรของมันตัวให้เพื่อนแบบโยนใส่ของสำคัญลงไปในรถซะส่งไปเลยลืมเลยเมื่อกี้ว่าไม่ได้เลี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยบอกแล้วว่ารถเบามากโอ้ยจริงยังดีว่ารถคันเขียวว่ารู้สึกถ่ายมันกว้างกว่าหน่อยนึงมันเลยหนักตรงนั้นที่ใส่ของเหรอทางขวาไม่ใช่ทางขวาอันนั้นเห็นว่าเป็นท่าเหลือเล็กๆมั้งทำนบเหรอผมยังไม่เคยไปดูเลยกิ่งไม้บนพื้นที่มันเป็นท่อนไม้ของขวางอันนั้นก็บินเลยหินก้อนนิดเดียวแล้วก็บินกิ้งเลยขนาดนั้นใช่แล้วถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลผมไม่แนะนำให้แบบเร่งเครื่องมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังไม่ชำนาญแล้วก็ถามนิดนึงค่ะถ้าเรายืนในเทเดอร์แล้วเราตายอ่ะไม่ตายอ๋อนอกจากซอมบี้ตกเราไม่ตายไม่ใช่คนยิงเข้ามาในเทเดอร์ได้ไหมไม่ยิงมาก็ไม่เป็นไรครับไม่โดนดาเมจดาเมจไม่เข้าอ๋อเมอรี่ข้างหลังจำได้อยู่ก็ร้านตรงนี้ตอนนี้อันนี้ลงได้แล้วใช่ไหมจะครับผมโอเคแล้วก็ปิดประตูด้วยอ่าฮะมาถึงแล้วเดี๋ยวได้ปิดประตูรถอามูนี่ตรงนี้เป็นร้านหมอในแบงค์ Bot for sale กี่เรื่องเหรออะไรใช่อ่ะมาขายกล่องเครื่องมือโอเคร้านไหนเอ่ยเฮ้ยมีน้ำตรงนี้ด้วยอ่ะหืออ๋อโตนขี่เรือกระโดดเหยียบรถก็ได้ขึ้นหลังรถอ่ะฮะแล้วกดอะไรกดแป๊ดนอนใช่ไหมนอนหมอบเห็นว่ามันเคยมีบั๊กที่แบบว่าช่วงนี้มันเริ่มมีค่าความเครียดใช่ไหมแล้วเวลาถ้าเกิดความเครียดมันขึ้น2อ่ะไอเหนื่อยล้าแล้วเวลาโดนเวียงตนรถเห็นว่าเขาบอกมันสลบค้างเลยให้รอให้นั่งยองปกติก็ให้นั่งยองถ้าแบบ2คนด้วยให้นั่งยองครับเพราะว่าถ้าหมอบอะแล้วหมอบมันเตะเพื่อนมันไปแกว่งเตะเพื่อนเตะเพื่อนหล่นรถด้วยไม่น่าจะที่นี่ต้องไปที่ไหนที่นี่แหละนี่แหละเฮ้ยลืมจะล่างให้จะพยายามลากอ่ะเอาลองดูนี่อ๋อเปิดแท็บค้างครับแล้วเรามองมุมที่เราจะวิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วลากจากบนซ้ายอะลากลง uh-huh. มองฮะมองเลนที่เราจะวิ่งก่อนใช่แล้วก็วิ่งเหยาะๆเดินก็ได้แรกๆก็ลองเดินก่อนกดแท็บค้างวิ่งเดินแล้วก็กดลากลงซักลากลงอย่างเดียวประตูยืนเอียงอะประตูต้องยืนตรงๆมันก็ลากได้สุดหน้าจอมันก็ลากได้แค่นั้นอะอย่าไปมองสูงครับมองมุมต่ำกด45องศาเนี่ยแต่ถ้าประตูอย่างนี้ฮะแบบผมเนี่ยเห็นป่ะมองมุมสูงแล้วกดแล้วก็ลากมาไว้ตรงกลางหน้าจอลากที่กล่องจากบนซ้ายมาลงกลางหน้าจ
นะบนซ้ายมากลางหน้าจอจะกล่องบนกล่องล่างก็ได้กล่องข้างล่างที่เราจะถนัดง่ายกว่าแล้วก็เดินถ้าความเร็วหน่อยแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆใช่อย่างนี้นี่เองวิธีวิ่งไถของขายเลยกดหน้าขายได้แล้วก็บนพื้นเดี๋ยวลากลงไปฮะโอเคสวัสดีเจอไอเทมนึกว่าเจอคน Let's see what you have ของบนพื้นนี่ใช่ไหมครับผมกดใส่ยังไงนะลืมแล้วออสกิ๊กทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเราไม่ได้ขายรถใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวอย่าไม่อันนี้ก็คือสว่านไปยังตะเกียงแก๊สก็ไอที่มันอยู่บนพื้นนะใช่ okay. อย่าไปโดนรถนะดูรายการก่อนขายด้วยนะดูแล้วเช็คแล้วรถหายเวอร์เลยถ้ากดโดนรถเงินมันก็จะพุ่งขึ้นสูงเกินไปใช่ไหมใช่ดูซิได้กดโดนรถไหมไม่ได้กดโอเคขายเก็บเบรกแค่คนเดียวผมก็ใช้เวลารวมๆชั่วโมงอะทำช่วยกันก็แป๊บเดียวไปเก็บได้ไปเก็บเหล็กก่อนไม่ได้ซีเรียสทำได้ทุกอย่างจะเก็บเหล็กเก็บแล้วบ้านคงไม่ทำละพอแล้วเดี๋ยวจะไปทำกระสุนลูกเจ็ดเพิ่มเลยดีกว่าจะได้มีพวก AK ปืนกลใช้ยิงกันก็คือในเซิร์ฟนี้เราจะเล่นถึงขนาดนี้หรือว่าเราจะย้ายเซิร์ฟหรือว่ายังไงก็วางแผนย้ายเซิร์ฟไงก็คือผมจะเอาเหล็กไปทำกล่องเครื่องมือแล้วก็ไปทำกระสุนปืนกระสุนปืนแบบคราฟมือเติมเสบียงฮะนาทีพ่อบ้านนะโอ้ยซอมบี้เยอะมากเลยอะแล้วปะทุไม่ลงล่ะกำลังลงเอ้ามันไม่ยอมลงมาตอนเนี้ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดทไปหาเลทไปหาของให้หมดเลยเดี๋ยวไปหาเซิร์ฟเฉพาะที่กองก่อนเอ้ยนี่แน่หลังตัวฮะนี่ไอ้มันมุมมองคนที่หนึ่งนี่แหละนี่เลยฟาดเอ้ยมุมมองอื่นตีไม่ยากตียากเกินจะยิงปืนก็ได้ไอ้ตรงนี้มันไม่เอาไม่ยิงรู้แล้วรู้ทุกอย่างว่าไม่ควรยิงเจ็บตียืดออกหนึ่งมาตัวหนึ่งโอ้โหสองตัวเลยแหละตัวใหญ่ด้วยนี่เอ้ยโอ้สิบสองยอดเด้เอ้ยกี่ตัวเข้าบ้านกระโดดเข้าบ้านแล้วทำไมมันไม่วิ่งกระโดดเข้าหน้าต่างไม่ใช่มาหาผมหน้าต่างบ้านระวังตีเยอะเหนื่อยพี่มองนะนัดต้องยิงแล้วแหละบอกว่าต้องยิงจ้าเยอะเยอะเยอะเกินมาแค่สองซอมบี้เยอะกว่าปกติมากเลยเยอะมากเลยหาเหล็กจ้าหาเหล็กจ้าเดี๋ยวจะทำกล่องเครื่องมือแล้วทำกระสุนเพิ่มแล้วไม่ทำบ้านแล้วไงอาจจะข้อมือปั๊มธงเนี่ยเวลาเฟิร์สเวอร์ชันหนักเกมเนี่ยมันเน้นสมจริงนะถ้าเลยว่าไหลแล้วไปเราจะมองไม่เห็นแล้วนะเวลาศัตรูจะอยู่ในระยะสายตาข้างหน้าแล้วเอาไอ้นั่นน่ะเราเหมือนมุมมองเราเราจะมอง180องศาด้านหน้าใช่ไหมแต่ถ้าศัตรูมาตรงด้านข้างเราหรือด้านหลังเราอ่ะเราจะไม่เห็นแต่ถ้ามีคนมาก็รู้ว่าเราอยู่นี่สิเพราะเสียงซอมบี้มันแห่ตลอดก็ปล่อยไปเราเดินออกมาเดี๋ยวมันก็เงียบแล้วเราเดินก็ไปใกล้ๆเดี๋ยวพอมันเฮือแอร์ก็เราก็รู้ว่ามีคนไม่อยู่กี่คนเองส่วนมากซอมบี้วิ่งมาหาคนไงเออใช่อยู่กันไม่เยอะไม่น่าจะเจอหรอกใช่ไหมผมฟาร์มมาทุกวันเหมือนไม่เจอคนเลยชนล่างเช้าเจอยากเมื่อวานอ่ะอ่อนกันเยอะเลยแอบระแวงมันจะมาเช็คชื่อผมว่าดีไม่ดีเมื่อวานไม่กล้ามาเช็คชื่อแป๊บนึงอยู่เช็คชื่อแล้วจะเป็นเกิดอะไรคะเวลาเช็คชื่อมันก็ดักยิงผมดิผมบอกผมยิงไม่เก่งเหล็กกับมัดตะปูเยอะนะเอ้ยโอ้ยสมิธใหญ่โอ้ย
โอ้โหเป็นนัดเดียวประตูฮะยังรัวอยู่เลยอันนี้ปรับไว้รัวค่ะเพราะว่าเปลี่ยนโหมดไอ้นั่นไงกลัวเปลี่ยนโหมดไม่ชินอ่ะนะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดก็ได้มันซอมบี้มันนัดสองนัดก็ตายละก็แต่ทีเดียวแหละแต่จึ๊กเดียวอ่ะนัดนึงเปลี่ยนฟูไว้ก่อนถ้าเปลี่ยนเป็นฟูก็ต้องแตะทีเดียวโอ้โหบาดเจ็บเลือดออกที่3ครับรีบพันเลยนะกดต้องแพ้ประตูสายล่างเห็นสีแดงอ่ะนั่นแหละอ่าฮะแล้วก็หยิบผ้าโอเครักษานี่ดูนะรักษาใช่หายเลยนะพอเวลาคิดผ้าเราคิดอันหนึ่งก็มีขีดที่มีขีดที่ขาวรอบๆแผลเราใช่ไหมตะกี้อันนี้ทราบแล้วหลายๆอันครับอะไรนะคะประตูที่ไหนอันครับประตูคุณเวลาคิดใช่ไหมจะมีรอยสีขาวเห็นป่ะเอาหลอดสีขาวให้เต็มถ้าเต็มจะหายเลยนั่นแหละมาเต็มหลอดตาโอ้ประตูก็พันทีละหนึ่งทุกครั้งชีวิตประตูพันทีละหนึ่งประตูตายก่อนเนี่ยเราดูสีขาวหลอดสีขาวเต็มก็คือว่าแผลจะหายเลยอย่างนี้นี่เองประตูนึกว่าต้องพันทีละหนึ่งก็นั่งพันสติเป็นมัมมี่เลยถ้ายิงเราจะกิลรักษาสูงอ่ะเรายิงใช้น้อยจะเต็มหลอดเร็วอย่างนี้นี่เองรักษาน้อยบางทีเราเนี่ยแผลเนื่องใช้มาสักห้าอันใช่ไหมแต่ถ้าเราค่าสกิลรักษาสูงอ่ะบางทีใช้แค่ต่อ3แผ่นมันก็เต็มแล้วแอปเปิ้ล3วันแล้วเนี่ยกินป่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดูดๆมั้ยเนี่ยแอปเปิ้ลเขียวฮะแอปเปิ้ลดูดๆมั้ยเนี่ยอะไรแอปเปิ้ลดูดๆมั้ยเนี่ยให้ประตูเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยนะได้ยินนะรู้อันนี้กินได้ไปซีเรียสมันก็คือแอปเปิ้ลเราไม่สนวิธีการนี้ได้มาหรอกอย่างน้อยก็กินได้มีประตูแผลติดเชื้อน่ะแดงทั้งตัวเลยน่ะจับดูสุขภาพอ่ะติดเชื้อเห็นป่ะทางฝ่ามือเนี่ยฮะเขียวแล้วมีไวรัสอยู่อ่ะข้างล่างยาข้างล่างเออทางฝ่ามือนั่นแหละอยู่ในรถที่มีขาวที่จุดอยู่ฝาบนเห็นป่ะตรงไรที่ติดเชื้อเราสามารถกินยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะเม็ดเดียวหาได้เลยกับใช้เหล้าใช้เหล้าราดที่ชอบกดที่ชอบใช้เหล้าราดอ่ะอันนั้นสอนแล้วให้กินยาโอเคกินหนึ่งเม็ดเดียวหายเลยแง้มนั่นแหละอ๋อพกติดตัวเลยแผงนึงอ่ะถ้าโดนตีบ่อยก็ไม่ดีไม่พกค่ะเพราะว่าประตูตายง่ายประตูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลอยนั่นดีกว่าตบมันบั๊กบ่อยอย่าพกประตูตายง่ายอย่างนี้นี่เองตีซอมบี้ตัวนี้ก่อนไหมเนี่ยถ้าเราคาเสียงว่าขึ้นไปตีก็ได้นะยันลอยหัวไปเลยวันนั้นไม่โดนนี่แล้วโดนเหรอเงียบเงียบไปว่าโดนอะไรกันมันล้มก่อนที่เราจะยิงด้วยซ้ำแล้วระวังบาดแผลจะเปิดไม่หายอีกเหรอเนี่ยถ้าเราวิ่งเต็มที่ปั๊บแผลมันจะเปิดอะไรเนี่ยบาดเจ็บเลือดออกสี3แต่รักษาไปแล้วนี่ประตูอันนี้กำลังรีคอเวอรี่ตกกลางคือกำลังรีคอเวอรี่อันนี้ให้ลดความเร็วลงหรือหย่อๆพอเพราะถ้าเรากดมีเต็มที่ปั๊บแผลจะฉีกนอนพักไปเลยแป๊บเดียวก็นี่แล้วเงียบนี่ปึ๊บกลิ้งนิดพุ่มฮ่าๆอ้าวเดี๋ยวนะมีเซ็นเซอร์คือไม่ได้ใส่เสื้อแน่นอนมันไม่ค่อยเห็นตัวละครตัวเองเท่าไหร่เลยไม่ต้องใส่เสื้อเราเจ็บเลือดออก C3นั่นแหละนอนอย่างเดียวรักษาอยู่พอเต็มปั๊บมันจะไปอยู่ช่องหลังอ๋ออีกสักครู่อีก 30% คือแผลเริ่มสมานแล้วถ้าอยู่ช่องหลังแล้วสามารถวิ่งได้แล้วเซตซิโร่ประตูรู้วิธีเซตซิโร่แล้วใช่ไหมวิรู้อันเนี้ยเรื่องปืนนี้ประตูรู้เพราะว่าทุกคนบอกหมดแล้วเรื่องวัดระยะประตูก็ทำไปแล้วเหมือนกันเรื่องการหายใจก็ไปแล้วนั่นแหละเป็นทุกอย่างน่าจะของปืนนี้แหละอย่างเดียวคือยังยิงไม่แม่นเฉยๆระยะโค้งระยะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สูงสุด 1,000 1,000 1กิโล 1,000 คือ1กิโลใช่หายหรือยังเรามาเซตสกิลนี้นะเป็นเซตซับไรเฟิลอะแต่คือปืนเนี้ยมันไม่ใช่ไรเฟิลใช่ไหมคะเวลาที่เราเรียนสกิลมาเราไม่จำเป็นต้องเรียนไรเฟิลใช่ไหมปืนนั่นคือไรเฟิลปืนยาวทุกปืนเป็นไรเฟิลหมดครับเป็นไรเฟิลแต่สกิลสำหรับไรเฟิลซุ่มยิงอ่ะคือสกิลของสกิลฆ่าอินไรเฟิลกับสไนเปอร์ไม่ใช่อันเดียวกันครับไรเฟิลนี่คือหมายถึงปืนพวกปืนยาว
อ๋อแต่ปืนที่ปะทูถืออยู่ AWP นี้คือไม่ใช่ไรเฟิลครับสไนเปอร์ครับต้องเรียกว่าสไนเปอร์ปะทูแล้วก็แถบด้วยแล้วเลือกตัวหัวข้อตรงเมื่อกี้ไอทีเป็นรูปตู้สุขภาพใช่ไหมสถิติแล้วหัวข้อซ้ายบนสถิติโอเคนั่นแหละเห็นไหมดูสกิลอ่ะตรงค่ายอินเน็กขึ้นไปอินสกิลสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นคือสายตุ้มยิงทั้งหมดแต่แค่ประทูสงสัยว่าปืนที่ประทูใช้อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไรเฟิลตัวนี้ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเนาะอันนั้นคือปืนกลปืนยาวปืนกลเกี่ยวในการถือยืนยิงประตูไปยืนถือประตูมือสายนิ่งๆเลยน้ำหนักด้วยแล้วก็สกิลอะไรไอ้นั้นคือการคุมปืนเรื่องการคุมปืนใช่ไรเฟิลคือการคุมปืนเรื่องการยิงสโคปใช่ไหมการคุมยิงนี้เรื่องเกี่ยวกับระยะที่เราวัดได้กับระยะในการยิงอ๋ออย่างนี้เพราะว่าถ้าสกิลน้อยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่กี่เมตรอ่ะไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะไม่ถึงประมาณขึ้น600ก็วัดขึ้นไปไม่ติดแล้วมั้งถ้ามีสกิลเลยอ่ะอย่างนี้นี่เองไม่เกิน200ไอ้หายแล้วนี่ใช่ไหมแขนเป็นไรเนี่ยเรียบร้อยหายแล้วทำไมแขนยังแบนเอาเลือดยังไม่เป็นดีโคเขียวแล้วไงมีอะไรโอ้โหซอมบี้ดิอยู่เสียงดังตุ๊บแล้วก็ตบหลังเลยโอ้ตัวนั้นที่ประตูเห็นมันมาไลฟ์ออฟไซด์นะจะมาไลฟ์ออฟไซด์เนี่ยตุ๊บไปทิ้งกันนะมาแล้วกำลังรู้หาของแถวนี้เหมือนกันแล้วติดไอ้ซอมบี้ตัวนี้แหละประตูอันนี้ไปเอ้ยแต่คิดรับมีดไม่มีว่ะอะไรเอ่ยจะให้ดาบไปใช้แต่มันเหลือ 51% แล้วไม่เป็นไรมีดคุณไหนมีดเก่ามากเลยได้มีด1อันก็พอละแค่นั้นพอไม่เปลืองช่องด้วยไอ้อันนี้คือเพื่อนรูทไปแล้วเหรอเนี่ยไปรูทไปแล้วครับเส้นนี้ก็ฝั่ง E วนขวาออกไปอ่ะอันนั้นผมรูทหมดแล้วโอเคลงเดี๋ยวมีทางมาปั๊บเราตีทิ้งปั๊บแล้วถอยออกให้มันหวดนะเข้าไปหวดต่อแล้วถอยออกหวดได้เลยแต่ถอยออกแค่นี้ตีแบบนี้ตีถอยไปเรื่อยเอ้ยดูตีว่าแค่นี้แหละคือถ้ามุมมองเนี้ยตีได้แต่ถ้ามุมมองเนี้ยฟาดไม่เคยโดนเท่าไหร่เลยผมไม่ได้เอาสกิลวิ่งมาเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งขั้นสุดแค่นี้โอ้โหรู้แล้วสกิลวิ่งอ่ะสำคัญสายชาร์จแต่รอบนี้ขอลองดูไรเฟิลก่อนเนี่ยดีแล้วเพราะค่าอินอัพไม่ได้ไอ้คาร์บอนนี้ยังสามารถเก็บรีวิวอัพมันได้นะดีเราวิ่งบ่อยแบกของหนักๆเนี่ยค่าจะเพิ่มขึ้นแต่เขาว่าเดี๋ยวก็กำลังจะเปลี่ยนเซิร์ฟกันแล้วค่ะก็เลยเอาไอ้สายที่แบบอยากจะเล่นมาก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมมีโดนมาหาหัวโอ้ยหัวโอ้ยผมไม่โดนไงถ้าโดนแล้วมันจะงัดเงินถอยออกมาได้นะงานง่ายเลยไปตัวตอนนี้ต้องหัวได้โดนก่อนนะนักสู้จะชนะจะถอยได้โอเคนี่แน่อีกทีหนึ่งไม่รู้สึกเลือดไหลหนักยังไงไม่รู้ตีหนึ่งว่าตีหนึ่งปล่อยมาถ่ายเองกำลังรบตีหนึ่งโอเคเว็บนอนอย่างนี้เขาก็คงคิดว่าเราเป็นซอมบี้ได้เลยเนี่ยแต่ซอมบี้ที่ไหนจะมีกระเป๋าไปดูพวกน็อตกระปูอ่ะเราสามารถเอามารวมกันได้นะเพื่อความประหยัดคล่องได้อ๋ออันนั้นคุณมินเคยบอกอยู่อ่ะแต่ลืมเรียกว่ายังไงเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ชินท่าถอยมาก่อนแหละตีแล้วถอยโอ้ตีแล้วถอยไม่เฮ้ยสามก็ปืนตีปืนแล้วมาดูวิ่งแล้วมีหรือเปล่าเห็นเยอะปุ๊บโดดเข้าบ้านหรือว่ายิงเลือกเอายิงเลยนั่นแหละ4ต้องยิง4ตัวสามตัวมาต้องยิงแล้ว2ตัวยังพอไหวอ่ะถ้าสาม4ต้องยิงโอ๊ยไม่งั้นเละอย่าไปยุกอย่าไปห่วงกระสุนอย่าเราบาดเจ็บตายนั่นแหละไม่ตัวไม่ยังมีอีก1ตัวอยู่ในพุ่มไม้อ่ะไอ้เหี้ยแต่แม็กประตูอยู่ที่รถอันนี้ประมาณ4ทิ้ง3ตัวโอ๊ยนี่แน่ทิ้งนี่มันจุกมันจุกมันจะดูดล้มจุกนี่แน่เอ้ยอีกแล้วชีวิตเก็บของยังไม่ได้เก็บไม่เป็นไรตีหนึ่งรักษาเองแล้วไปเลยโอเคโอ้ยเยอะแต่เยอะวันนี้เยอะมากยูดีสามนะ
โอ้โหขนาดฟังคิดว่าอีกคนมันน่าจะไม่ได้ออกจากบ้านอะซอมบี้มันเลยมากองที่เราหมดเลยไม่เป็นไรผ่านสงครามวันนี้ก็คงเก่งไล่ตีซอมบี้ได้ชิวๆแล้วแหละคุณไม่ได้ซื้อ DLC มั้ยวันนี้ประตูช้อปปิ้ง DLC มาแล้วพอเข้าเกมมันเออร์เลอร์เลยทันทีอ่ะเออซื้อนานแล้วนะซื้อนานแล้วโอ้อันนั้นไม่รู้แต่คงมาทั่วพอซื้อมาปุ๊บเข้าเกมเออร์เลอร์เลยทันทีวิ่งโขมาใส่เลยเว้ยมันจะเป็นนี่แหละมันจะเป็น2วันนี่แหละทุกวันก็เล่นธรรมดานี่แหละเป็นตอนอัปเดตล่าสุดมาน่ะตรงที่คุณมีนอยู่ก็รู้แล้วเหลือแค่เลนทางทิศตะบิวค่ะนี่ยังไม่ได้ไปเลยเพราะซอมบี้เยอะริมหาดอันนี้เขาเรียกว่าริมหาดใช่ไหมโอเคมันมีเส้นริมหาดมันมีเส้นรองริมหาดไปอีกเส้นเนี้ยที่อยู่สถานีตำรวจเนี้ยตรงนี้แหละที่ยังไม่ได้รู้ค่ะตรงทิศตะบิวไปเรื่อยๆข้างหน้าทางริมหาดแต่ยังไม่รู้ทางริมหาดใช่อันนี้คือแบบของเต็มแล้วกระเป๋าอย่างเวลาถ้าไปยิงก็คือจุดสังเกตหินรูปร่างเป็นยังไงหรือว่าเราดูทิศทางเราดูจากแผนที่ A เข็มทิศใช่ไหมคร่าวๆก็ได้ว่าเราหันไปทางนี้นะมีจุดสังเกตอะไรหันไปทางอย่างปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยเอียงซ้ายเอียงขวาไปประมาณกี่องศาถ้าเราไม่มีดูตัวอะไรแบบละเอียดอะโอเคเราต้องอธิบายให้ละเอียดที่สุดผมเก็บทิศทางไว้ละเอียดสุดแล้วนี่เราเก็บกองมาหมดใช่ไหมน่าจะหมดแล้วแหละเนาะจากที่ดูกองว่างว่างจัดเลยดาบกาตาน่ากาตาน่าของใครนี่ผมมันดีเหรอมันไม่ดีดีสุดแล้วครับดีสุดแล้วอ่ะปันตัวเล็กๆแต่ว่างั้นไม่ใช่จริงงั้นเก็บไว้คอมมันลดไว้กองยังไม่เอาเข้ารถเลยนี่ลืมเรากองเราครบไหมเนี่ย1 2 3 4โอเคครบโอเคมุมผมไม่เห็นไปทางไหนอ่ะจ้อนกลับไปซ้ายไม่ก็ได้ซ้ายเลยเวนไอ้ครับประตูขับใช่ไหมได้ประตูขับให้เดี๋ยวเดวี่นำทางขับให้ไปเลยยาวๆเลยไม่เอาอันนี้ใกล้น้ำไม่ใช่เหรอไม่ได้มีอะไรให้ชนพลิกไปมีเดวี่นำทางขับไปแล้วไปทางไหนต่อซ้ายหรือขวาทางมันมีรอบโอ้ยโอ้เดี๋ยวมีทางขดอยู่ประมาณ2ขดมองยาก็นะครับผู้ประสานแต่เกมเนี่ยบอลชะลอซ้ายบังคิดมีเบิร์ดไงเบิร์ดไงบอลของเราเนี่ยชะลอเนี่ยครับผมมองเบิร์ดไงเป็นไงลองดูมองโค้งไม่เห็นนะมองโค้งไม่เห็นเวตามทางไปก็จะตามทางไปแยกหน้าเดี๋ยวขวาอันนี้โค้งซ้ายก่อนเบาๆ ยังไม่ถึงแยกโอเคจะเลี้ยวขวาแล้วโค้งเมื่อกี้ทะเลเลยไปเลยยาวตรงไปเลยครับตรงเลยโอเคไปตามทางเรื่อยๆไหนคุณมีรอบอกอยู่ครับไปตามนั้นผมบอกมันมีโค้งนิดนึงแล้วบอกแยกหน้าเลี้ยวขวาประตูออกขวาเลยทะเลนะเฮ้ยทะเลอยู่ขวาทำไมขวาโอเคบางทีต้องบอกลุงนายไม่งั้นมันถึงโค้งแล้วมันจะเลี้ยวไม่ทันเออมันจะเลี้ยวไม่ทันคือชะลอผ่อนหน่อยโอเคขึ้นไปตรงต่อเฮ้ยเห็นโค้งแล้วผ่อนนิดนึงมีความทนเรื่อยคนขับรถเขาออกไปยิงได้ไหมหรือไม่ได้ได้เขาจะไม่ควรเพราะคนขับรถที่ไม่ได้ไม่ได้เบาเบรกเลยเบรกแล้วเห็นน้ำทั้งคู่ทั้งซ้ายขวาดูไม่จริงหรอกถ้ารถสายนี่กดเบรกชะลอเลยมันเกี่ยวเห็นน้ำทั้งซ้ายขวาเบรกเลยอ่ะรถดีหน้ากังวลที่สุดรถลงน้ำพังขี่รถง่ายดีนะเนี่ยรถมันเบามันเลยง่ายของเก่ารถหนักโอ้หนักมากเฮ้ยรถหนักมากระวังชนถ้าหลุดชนเนี่ยคือพังแล้วนะเกิดเจ้าไงอันนี้หมดไปจะ4 50% เนี่ยลดไปแล้วจะดอกที่ลดระเบิดอ่ะ
เราขับแบบว่าต้องขับแบบห้ามหลุดทางขับไปเลยอ่ะสัจเจ้าอ่ะขับแบบคนหวาดกลัวอันนี้ตกโค้งขวาไปครับนี่จำได้ลองหินพยายามโค้งแล้วนะแต่มันไม่โค้งอ่ะอันนี้ถ้าตัวระเบิดอยู่ก็ตายนะอ๋อมันวิ่งไปแล้วทะลุไปเลยขวามันรถมันจะวุ่นมันก็พุ่งเฟิร์ฟไปเลยแล้วมันก็แบบจืดไปเลยได้อ่ะสะกดบีบคันแบบเป็นบาค้างเลยแบบมืออยู่จึ๊กเนี่ยกดสเปซบาร์แต่ไม่หยุดนะเนี่ยต้องปล่อยคันเร่งด้วยโอเคแน่นอนเหมือนสมจริงอันนี้สมจริงนึกเบรกต้องไม่ปล่อยคันเร่งเลยนะดิฟมีดิฟนึกว่ารถมันจะดิฟได้เบรกกับพอยต์ตรงไปล็อกอุ้ยไปเลนขวาถ้าเจอรถชนนี่ชนไปเลยนัดกันเหมือนกันเพราะคนเบี่ยงจะเป็นคนบินแต่สมัครคุณวิ่งเลนนี้กันนะเลนซ้ายเลนซ้ายเลี้ยวเยอะผมวิ่งเลนซ้ายไงหรอผมทิศซ้ายขวาซ้ายเลนเลี้ยวเยอะผมว่าคนมาวิ่งเลนนี้กันไงคนเล่นวิ่งเลนซ้ายกันจะไปสวนกันเราก็ขับขี่อย่างปลอดภัยเน้นช้าๆไว้ก่อนโอเคฮ่าเติมน้ำมันหน่อยให้ติป2สลึงของไม่มีแล้วโอเคเติมไปเฮ้ยข้างบนเลยเหรอใช่ไปเลยออกขวาเลยประตูออกขวาเลยครับขวาเลยขวาลุยขวาเลยขวาเลยโอเคโอเคโอเคทะลุไปเลยขวาไฟต่อเก็บรถซ้ายมือฮะหรือเปล่าวะก็เราไงก็เพื่อนเรานี่แหละก็ตัวละครผมไม่ได้ยินเลยดีกว่าลืมไปตกใจหมดเปิดไม่ติดแหววิวมาแล้วอย่าไปข้าวปลึกเดี๋ยวถอยให้งามโอเคฮะเรียบร้อยกว่าจะถึงบ้านเหนื่อยจริงๆอะไรจะสตาร์ทรถทำไมไม่เอาปิดสิโอเคถึงบ้านแล้วสบายใจ